การชีวิตพิชิตดวงค่ะสำหรับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมถ้าต้องการจะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี2ท่านสำหรับวันนี้นะคะที่จะมาดูดวงกันในวันที่30มิถุนายนนะคะก็พิมพ์ VD นะคะแล้วตามด้วยคำว่าดูดวงชื่อนามสกุลส่งมาที่4221606เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราก็จะจับรายชื่อผู้โชคดี2ท่านกันแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาตอบ SMS กันต่อค่ะคุณรัตนาพรนะคะเกิดวันที่10กุมภาพันธ์ปี09เวลาตี2นะคะ2นาฬิกานะคะจะมีโชคลาภไหมคะดวงนี้กำลังยังไม่มีโชคลาภนะครับโชคลาภเนี่ยจะมีก็คือหลังกุมภาปีหน้าค่ะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย เราถือว่ามีทุกข์มากกว่าครับยังไงคะดวงนี้เนี่ยมีทุกข์ในเรื่องการงานค่ะนะครับคือการงานตอนนี้อยู่ในสภาวะไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่มั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นและรายได้ก็ไม่ค่อยพอค่ะนะแล้วที่สำคัญก็คือดวงนี้อยู่ในสภาวะเหมือนกำลังเครียดและมีโอกาสป่วยแต่ยังไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าเครียดจนมีโอกาสป่วยค่ะงั้นสถานการณ์ก็เป็นตรงนี้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นบ้างเนี่ยใน2เดือนนี้ก็คือภายในเดือนกันยายนค่ะก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตรงนี้ต้องเป็นปีหน้าฮะถึงจะดีกว่าปัจจุบันค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอุษานะคะเกิดวันที่22ตุลาคมปี02นะคะเวลา 20:30 นาทีโชคลาภปีนี้มีเดือนใดบ้างโอ้โหแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวก่อนนะโชคลาภในปีนี้เนี่ยเราถือว่าไม่มีนะครับนะเราถือว่าไม่มีนะแต่หมายความว่าถ้าถามว่าเดือนไหนมีอ่ะประมาณเดือนกันยายนนะครับมีนะครับแล้วปีนี้ช่วงที่จะพอมีก็คือกันยาค่ะนะครับแล้วหลังจากสิงหาหรือกันยา2เดือนเนี่ยพอมีแล้วจะพ้นจากนั้นไปไม่มีแล้วครับค่ะแล้วสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพเนี่ยตอนนี้เนี่ยด้วยดวงเนี่ยเคยอยู่ในช่วงมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาสัก 2-3 ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คงต้องดูแลนิดนึงในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มโรคที่ต้องใส่ใจเนี่ยในระยะนี้นะครับคือกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจและหลอดเลือดนะครับดูแลให้ดีๆแต่ยังไม่เรียกว่าป่วยนะครับอยู่ในขั้นต้องระวังและตระหนักว่าเราจะป่วยได้ต้องดูแลสุขภาพแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเพ็ญสิรินะคะเกิดวันที่31สิงหาคมปี32เวลาเที่ยงคืน49นาทีนะคะตอนนี้การเงินไม่ดีเลยนะคะอยากจะขายของดีไหมคะหรือจะทำยังไงดีช่วงนี้ไม่ดีเลยค่ะขายของดีไหมคะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยดีครับเพราะว่าดวงนี้กำลังจะได้เริ่มต้นอาชีพใหม่ๆหรืองานใหม่ๆเนี่ยแต่การเริ่มต้นที่ดีจะต้องเริ่มหลังวันที่14กรกฎาคมของเดือนหน้าค่ะก็คือปีนี้ปี58อีกไม่กี่วันเองไม่กี่วันนะครับแล้วก็ทำไปเถอะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยจะมีโชคเข้ามามีคนสนับสนุนนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ได้ผลครับแต่เรื่องเงินเนี่ยหาไม่พอใช้แต่ว่าอย่างน้อยก็อีก2 เดือนหน้าเนี่ยตั้งแต่14กันยายนทำอะไรก็จะได้จะดีขึ้นนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณบุญเปรมนะคะเกิดวันที่9เมษายนปี06นะเวลา 2:36 นาทีมีโชครวยไหมนะทำบุญอะไรดีคะทำบุญเนี่ยตะกี้นี้อธิบายไปทีนึงแล้วนะค่ะก็เอาตามนั้นแหละครับนะครับตอนนี้นี่เรื่องโชคลาภนี่คงจะยังไม่มีครับค่ะนะครับโชคลาภเนี่ยดวงนี้จะมีเนี่ยนะจะต้องเป็นหลังเดือนกันยายนของปี59ไปแล้วถึงพอจะเรียกว่ามีโชคลาภนะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยตั้งแต่ปีหน้านะตั้งแต่เดือนมกราคมของปี59นะครับเอ้ย59ถูกแล้วค่ะไปจนกระทั่งถึง9กันยา60คุณเข้าเกณฑ์เงินรั่วเงินรั่วหมายความว่าหาเท่าไหร่ก็จ่ายหมดครับค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยพอมีโชคแล้วรู้จักเก็บออมจะดีนะเผื่อฉุกเฉินจะได้มีหยิบจ่ายได้บ้างนะครับนะเงินรั่วนะครับปีครึ่งนะครับค่ะให้ระมัดระวังเนาะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุมนทิพย์นะคะ20มกราคมปี05ค่ะเวลา 11:05 นาทีจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองไหมคะเรือนรางจังเลยมีโชคลาภไหมดวงนี้เนี่ยนะฮะ เรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยร่วมกับผู้อื่นนะครับนะเป็นดวงที่ต้องใช้ที่อยู่อาศัยเนี่ยร่วมกันหรืออยู่กับเครือญาติอยู่กับพี่ๆน้องๆค่ะนะครับมากกว่าที่จะมีได้ด้วยตัวเองครับ
ะครับงั้นก็ต้องทำใจนิดนึงค่ะแล้วมีโชคลาภบ้างไหมคะโชคลาภเนี่ยพอมีครับคือโชคลาภเนี่ยจะเริ่มมีเนี่ยนะหลังเดือนเกิดเนี่ยแหละครับค่ะนะครับหลังเดือนเกิดแต่ว่าโชคลาภเนี่ยมันไม่มากพอค่ะคือมีแต่มันไม่มากช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยก็พอมีโชคลาภในอีกทีนึงก็เป็นช่วงเดือนประมาณเดือนมกราคมกุมภาของปี59แต่ไม่มากหรอกครับก็พอมีให้ตื่นเต้นเท่านั้นแหละนอนนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณธนทร นะคะ28ธันวาคมปี24เวลา 6:30 นการเงินไม่ดีเลยมีวิธีแก้ไหมครับเวลาเท่าไหร่นะเวลา 6:30 นค่ะดวงนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์เนี่ยหาเงินไม่ทันใช้ฮะค่ะไปจนกระทั่งถึงวันที่26มกราคม60ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มีโอกาสหาเงินได้นะครับแต่ไม่ได้ว่าหาเงินแล้วมันไม่ทันใช้เพราะฉะนั้นวิธีที่ช่วยได้ก็คือทำงานให้มากขึ้นแล้วใช้ให้น้อยลงนะแล้วหลังจากตั้งแต่26มกราคม60แล้วเงินจะเหลือเก็บขึ้นเรื่อยๆฮะค่ะก็ตอนนั้นน่ะไม่รวยก็ใกล้เคียงละโอ้ก็ยังถือว่าโอเคนะเลยปี60ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำงานหนักใช้เงินน้อยประหยัดเยอะๆครับเนี่ยอันนี้ต้องบอกทุกคนด้วยล่ะค่ะอาจารย์นะคะไม่ใช่เฉพาะท่านนี้ท่านเดียวเอาละค่ะอ่ะวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณทุก SMS ที่ส่งกันเข้ามานะคะมาถึงช่วงเวลาอันสำคัญแล้วล่ะค่ะจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านนะคะที่เดี๋ยวเราจะมาให้อาจารย์วิเชียรเนี่ยได้ดูดวงกันตัวต่อตัวนะที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะท่านแรกคุณกฤษณะดีสูงเนินนะคะจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและอีกท่านหนึ่งคุณวิภาวดีบุญนาคจากกรุงเทพมหานครนะคะก็ขอแสดงความยินดีทั้งสองท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่ในวันอังคารที่30มิถุนายนแต่ว่าท่านอื่นนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปอังคารหน้านะคะเรายังมีอีก1วันนะคะที่จะเปิดให้ผู้โชคดีอีก2ท่านเนี่ยได้ร่วมลุ้นกันเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามชมรายการของเรากันแล้วกันนะคะวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวไปเชียร์บอลต่อนะคะเอาละค่ะวันนี้ทาราจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์ต้องลาคุณชมไปก่อนวันอังคารหน้านะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งกลับมาพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ